สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันแล้วครับเจนนี่โจโจเซฟมาพี่น้องกินกุ้งแซ่น้ำปลาจ้ากินกุ้งแซ่น้ำปลาแบบไหนให้แซ่บอาจารย์มาแซ่บน้ำกันเอาผักก่อนคือมุนแท้ชิฮอได้ติพี่น้องใช้หางมันคำแรกจ้ะอ้างก่อนมากอ้างน้ำจิ้มออกพริกแห้งเฮ็ดพี่น้องน้ำจิ้มพริกแห้งนะจ้ะโอ้ยคำแดกกับแซบแล้วพี่น้องจ้าคำต่อไปไม่ต้องว่าถึงเลยกุ้งสดๆขับปุ่นนุ่มๆกุ้งแช่น้ำปลาสายพันธุ์ใหม่จ้ะหนูดีมีเรื่องเล่าเราแค่พี่น้องหนูดีหายหนูดีหายไปนานเลยหนูดีตีปุ๊ซ่ายกันแล้วพี่เรื่องเปล่าวันนี้หนูดีจะมาพูดเรื่องสมัยเด็กน้อยเก่าเลยพี่น้องพูดถึง ไปเที่ยวงานพูดถึงสมัยยังอยู่บ้านปะโคนะคะยังอยู่ปะโคหนองค่ายอยู่นะคะ คุมวัดใหญ่บ้านปะโคบุญบังไฟก่อนหนาก่อนจะบุญบังไฟมือหนึ่งยี่พอแล้วกะไปหาป่าเพื่อที่จะเอามาขายเอาเป็นเงินมาซื้อขปุ่นซื้อเนื้อไปท้าเลี้ยงคนง่ำเหมือนมูคนมาหาสินะป่าป่าทั้งนั้นสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์หลายพี่น้องเอ้ยห่วยเพิ่นบักใหญ่ห่วยห่วยบักใหญ่เลยล่ะห่วยเพิ่น
เบิ่นป่าน้ำโขงที่ป่าห่วยป่าหนองป่าห่วยเพิ่นเอิ้นห่วยนะมันใหญ่ตั้งแต่เขตบ้านปะโคฮอดบ้านโคกป่าฝางพุ่นน่ะห่วยเป็นเหย้าไปพุ่นน่ะ พอได้ป่ามาเราก็มาห่วยใส่ไปไม่ตอกห่วยเป็นพ่วงเป็นพ่วงให้เอื้อยไปขายเอื้อยจะนี่เป็นคนใส่กระดุงไปขายเอาเงินมาว่าจะซื้อข้าวปุ้นเลี้ยงหมู่อีพอย่ำบุญย่ำงานนั่นเป็นบุญบ้านเฮาเพิ่นสินี่หมู่เพิ่นสิมากินบุญสินะอีพอเราก็เฮ็ดเหล้าโท่ไว้แล้วก็เอาเงินซื้อข้าวปุ้นซื้อเนื้อซื้อก็บ่ซื้อหลายดอกบ่มีเงินหลายมาเงียบง่อยแล่นไปเบิ่งงานก่อนบ้านอยู่ติดวัดพี่น้องติดบ้านวัดใหญ่บ้านพระโคนน่ะบ้านจิตนี่ติดกับวัดเลยไปเบิ่งเขาขับเขาเจ้าขายของเลี้ยงไรตายอยากได้ลูกโป่งสวรรค์ลูกโป่งสวรรค์ไม่ได้มัดเป็นคือยังหัวปลาหมึกเนี่ยมัดแล้วกันมีจุกหน่อยๆมัดข้อนเห็นเขาเห็นถูกยังหน่อยก็เดินพอเขาซื้อให้เนาะเขาก็มัดใส่แขนไว้นั่นแต่มันหลุดแทนไปขอเงินแม่แม่ก็บ่มีให้หน้าบูดหน้าบึ้งบ่ไปหมู่พ่อกับแม่หมู่พ่อกําลังกินข้าวปุ้นกินลาบจ้ะนั่งหน้าบูดอยู่ในครัวบ่ไป นั่งให้ละกอดหัวเขานั่งอยากได้เงินไปซื้อลูกโป่งสวรรค์แม่เอาเจ้าใส่มาให้ท่านอยู่พ่อว่าไปแม่ไปเบิ่งคําบ่ไปตีมึงนี่อยู่พ่อว่าเพราะว่าเพิ่นมีแขกเนาะแขกหมู่เพิ่นมากก็สิจมหลายหมู่อยู่พ่อได้อีตนแล้วเพิ่นก็ได้จกให้บาทนึงให้เงินบาทนึงโอ้ยดีใจว่าท่านพ่อใหญ่น่ะเป็นผู้มีพระคุณมากเลยดีใจพี่น้องได้เงินบาทนึงเอาสิเลี้ยงไปเอาสิลูกโป่งลูกโป่งสวรรค์ฝ่าเปลี่ยนสุดเอาบุญนี่อยู่สุดเดียวแล้วค่ะสุดบุญสุดคนข้างบ้านเพิ่นให้มาอ้ายข้างบ้านเพิ่นให้มาเรามันก็เป็นเสือตัวบักใหญ่ใหญ่กว่าเฮาแล้วเฮาตัวน้อยเนาะแต่ว่ามันก็ใหม่สําหรับเฮาเด้ยังมีบุญค่อยใส่บ่เอามาใส่สมศรีสมานะคะสุดบุญยังมีบุญมีงานเขาออกมาใส่ ไปฮอดลูกโป่งสวรรค์บัดไปพ่อลาดลูกศิษย์ติดกันอยากกินทั้งลูกศิษย์อยากได้ทั้งลูกโป่งเฮ็ดได้เนาะเลยตัดสินใจเอาลูกโป่งพี่น้องเอ้ยอยากได้ของเล่นได้ลูกโป่งสวรรค ซึ่งแล้วให้เจ้าของรำถึงผูกสแกนให้ดีใจแลนแฮลูกโป่งกับมูแย่นไปอวดมูว่าได้ลูกโป่งของหน่อยมันก็อวดกันนะใส่เบิ่งมาเบิ่งรู้แก้ออกพี่น้องเพิ่นมัดไปให้เราแก้ออกลูกโป่งลุดง่อยขึ้นไปทั้งฟ้าให้แบบนี้โว้ยแบบคือหายแห้งกับบ่ได้คือน้ําตาไหลเลยพี่น้องคือมันสะอื้นมันเสียดายมันเนี่ยเล่นกับบ้านได้เล่นน่ะหมู่กับบ่หนามาขอเบิ่งตอนนี้เลยบ่สั่นแต่เมื่อเล่นอยู่บ้านเราบ่ได้เล่นพี่น้องให้สะอึกสะอื้นกระเทยหน่อยให้บ่ได้ลูกวงร้อยนี้เฮ็ดจังได๋เนาะบ่ได้เล่นซ้ํากับเมื่อบ้านน่ะบุดพื้นอยู่บุญบังไฟเนี่ยบ่ใครเบิ่งดอกแกไปเบิ่งแต่ของเขาขายแล้วเพราะว่าเจนี่เป็นคนย่านเสียงบังไฟพี่น้องมันดังแห้งแล้วบัดนี้ย่านคนขี่เหล่าตีกันในสนามเด็กน้อยสมัยตะกี้เนาะ
เห็นเพิ่นหามกันลงตุ่มลงพออย่างเสียเปื้อนเปื้อมากสิโอ้ยตายย่านก็คือเก่าก็กลับไปกลับไปนั่งกันซ้ำซ้ำซอกกลับไปนั่งกันกอดเข่าอยู่ในครัวคือเก่ากาบ้านมูพอสิให้อีกก็ปาร์ตี้ เมียหามขึ้นมาซื้อยังล่ะตัวเมียว่าไปซื้อลูกศิลป์ก็ซื้อลูกโป่งแล้วมันไปเห็นหางถือตีพี่น้อง ซื้อลูกศิลป์กินแล้วไปนั่งซึบ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 อย่างเงี้ยโอ้ยทาเป็นไทยยีเข้าปาดไปด้วยสั้นแต่ว่ามีแค่นี้ล่ะหนูดีไม่หนูดีความจำไม่ค่อยดีนึกออกแล้วจะพูดให้ฟังนะครับพี่น้องขาท่านอยากกินลูกศิลป์ท่านอยากได้ลูกโป่งได้ลูกโป่งกับร้อยไปทำท่านได้เรียนครับมูขอเบิ้งมูขอเบิ้งโปรดออกจากแกหลุดมือร้อยไปถึงตายแล้วออกมามูก็ไปตามว่าจะบอกไหมนางหายนางน้ำตาซึมมูมีแต่มูไม่ยิ่งหรอกพี่น้องมันมียิ่งผู้ใส่น้ำกันนะเราผสมกันไปมาๆไปเรียนไปเรียนนั่นอันนี้ไปเรียนนั่นเบิ้งข้าเจ้าแห่กันเพื่อนออกไปพ่อรถไอติมมูก็เสือไอติมไอติมสมัยตะกี้มันจะเป็นข้าวจี้เขาจีที่คือยังอยู่เมืองเล่าเขาจีฝรั่งเศสนะพี่น้องก่อนเงี้ยวก่อนเงี้ยวแล้วก็จะสิพาเราไอติมใส่แล้วก็ห้อยนมตามนี้อันละบาทมูเขาก็ซื้อเนาะเขาเหลือเงินเดมูเขามีเงินเจ้าของมันมีเงินยืนซื้อซื้อเบิ่งเขาอยู่ซะพ่อใหญ่นั่นก็ใจดีใจเย็นพ่อใหญ่ขายไอติมแล้วเราตักให้ตักพามให้ก็เลยว่าบริสังข์ข่อยบริสังข์ได้ถ่ายประสันเอาไปโหลดแล้วว่าเอาไปกินซาแล้วก็สิเห็นว่ามูได้เหมือนเจ้าของบ่ได้อ่ะนะก็สิไปยืนซ้ําซอเขาแล้วก็ชี้ตัวโอ้ยเป็นบุญนี่แล้ว คนมีวาสนาแต่น้อยพี่น้องไปใส่เพิ่นก็ฮักเพิ่นก็ยี้ตนก็บอกแล้วเจนนี่เป็นคนแต่ยี้ตนนี่ดีพี่น้องผู้ใดเห็นหน้าตาแล้วก็มันก็เป็นแต่ยี้ตนแท้บักกันยี้กระเทยน้อยทําไมแต่กี้ก็ยังบ่กล้าเป็นกระเทยแห้งปานนี้แต่ว่าก็รู้อยู่แหละว่าเป็นแต่ว่าสมัยตะกี้เพิ่นเอิ้นแต่บักผู้แม่เนาะเพิ่นบ่เอิ้นว่าเพิ่นบ่เอิ้นกระเทยหรือว่าตุ๊ดหรือว่าแต๋วเอิ้นผู้แม่เราตักให้น้ำตาสิไหลดีใจแห้งพี่น้องบาดบ่ใหญ่นี่มาใจดีแท้สันว่าในใจ นั่นล่ะอย่างเล่าสั้นดอกว่าคนจนสมัยก่อนมันก็จนก็จนดีเนาะพี่น้องเนาะจนก็คือจนนั่นแหละสมัยนี้ขั้นจนสมัยนี้โซเชียลมันหลายเนาะขั้นจนมีคนไปเห็นมันกับโพสต์ลงซอยแน่กับมีคนแชร์ไปกับแต่มีคนบริจาคเข้าไปแป๊บเดียวได้เงินเป็นล้านจ้ะคนญี่ปุ่นเนาะคนไทยมีน้ำใจอีหลีพี่น้องหรือว่าไฟไหม้บ้านนี่สิมันก็โอนไปให้หรือว่าพ่อข่มขืนลูกกันมั้งแต่ต้องบักหลายล้านเขาเจ้าซอยแป๊บเดียวขนาดนั้นมีคนตัวบ้านต้องการเงินขาดจากบาทก็ขอคนละหาบาทบอกที่ใจที่ออกข้าวไปเพิ่นยังได้เป็นล้านแต่ว่าขั้นหากินทั้งมันก็บ่ดีคือว่าเราต้องเป็นแบบว่าเอาเดือดร้อนดีเนาะจ้าเนาะลูกคนโซเชียลเขาเจ้าซอยอยู่แล้วอ
พลังโซเชียลคนไทยมีน้ำใจกดง่ายหายเร็วจังเป็นคนลืมเร็วพร้อมลืมแป๊บแป๊บว่าบอดีแป๊บแป๊บเดี๋ยวเพิ่งก็ลืมเองโชคดีแล้วล่ะที่พี่น้องเอ้ยที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยคนไทยใจบุญทุนท่านน้ำจิ้มก็แซ่บแซ่บพี่แห้งก็ยังน้ำจิ้มแซ่บได้พี่น้องหรือจะผสมกับพริกสดก็ได้มันมีหาจบสั่ม ถ้าจบก็สิกินกระทะทองแดงเลยพี่น้องเบิ้งโอเคบ่จ้าน ุ่นกระทะคือเราปากครับ ไปแล้วจ้ะพี่น้องมาแค่นี้ล่ะพ่อขึ้นฮอดกันมาโดดแล้วไม่จะสร้างกันขอบคุณทุกเมนทุกไลน์ทุกซับสไครต์นะพี่น้องขาคำพูดใดว่าจะได้เจนีวอลบสุภาพผสมกวนขอโทษไปตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีตาเลิฟยอมบ๊าย